ก็เก็บยิ้มไว้ไม่อยู่ค่ะสำหรับหนุ่มแบงค์แบล็ควานิลาเล่นออกอาการปลื้มกับกระแสตอบรับหนังเรื่องบางกอกกังฟูที่ตนเองรับบทชี้หนุ่มตาบอดที่มีวิทยายุทธ์ขั้นสูงงานนี้เจ้าตัวบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยแหละค่ะเมื่อมีเหล่าบรรดาแฟนๆกระซิบว่าดูหนังเรื่องนี้เป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเอาเป็นว่าจากที่กังวลว่าไหนจะแป๊กนั้นก็ได้ใจชื้นขึ้นสักทีค่ะความรักของหนุ่มแบงค์กันบ้างดีกว่าค่ะที่ช่วงนี้ดูจะจู๋จี๋ดีด้ากับหวานใจอย่างสาวเบลเกอรี่เบอรี่มากเป็นพิเศษหลังจากที่ฝ่ายสาวหอบกำลังใจดวงใหญ่ไปให้หนุ่มแบงค์ในงานเปิดตัวหนังเรื่องบางกอกกังฟูรอบสื่อมวลชนล่าสุดก็ขออัปเดตปริมาณความหวานกันสักหน่อยค่ะโดยหนุ่มแบงค์ก็บอกว่าช่วงนี้ความรักนั้นพัฒนามากขึ้นแม้จะไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันแต่ก็จะพยายามปลีกเวลาส่วนตัวมาเติมความหวานให้กันบ้างค่ะหนังบางกอกกังฟูหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ดีครับน้องๆหลายคนก็เรียกว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมเห็นน้องๆหลายคนแบบมาบอกผมว่าไปดูรอบ2รอบ3อะไรเงี้ยคือก็ดีใจครับที่แบบคืออย่างน้อยไม่ใช่แค่แบบไปดูเฉยๆยังมีหลายรอบตามมาแสดงว่าโอเคทุกคนก็แบบแฮปปี้กับหนังครับอันนี้ชวนเบลไปดูหรือยังก็รอบเพรสเราก็ไปดูด้วยกันมาครับแล้วก็นี่ว่ากำลังจะไปดูอีกรอบหนึ่งรอบปกติเขาก็บอกว่าดีกว่าที่คิดครับเขาบอกว่าโอเคครับตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยกันทั้งคู่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลังจากทำงานหรือว่าก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยมากกว่าคือมันไม่สามารถจะหาวันเต็มๆไปให้ได้ก็จะพยายามเอาเป็นแบบวันที่เราว่างในช่วงเช้าหรือวันที่เราว่างในช่วงเย็นอะไรก็เรียกได้เต็มปากว่าเป็นรักร่วมสังกัดที่น่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะต่อหลังจากนี้หนุ่มแบงค์ต้องเข้าฉากประกบสาวใต้แขนพิงกี้สาวิกาในเรื่องทองประกายแสดที่จะมีฉากวิวๆให้ได้เลิฟซีนกันซะด้วยแต่ก็นับเป็นโชคดีของหนุ่มแบงค์ที่น่าจะหมดกังวลไปได้เลยเมื่อสาวเบลเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่างานนี้ไม่มีการสวมบทหึงหวงอย่างแน่นอนค่ะพิงกี้หึงไหมผมก็ไม่หึงรู้สึกไงบ้างก็ถ้าเกิดเขาบอกหึงผมก็คงกลัวนะครับผมก็คงมีความรู้สึกแบบเกรงๆไปกันใหญ่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปร่วมงานกับเขาแล้วแบบเราก็กลัวคนของเราจะหึงด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่หึงเราก็ทำให้เราสบายใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นก็เรียกว่าเขาค่อนข้างจะเกรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับบทมันค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกันค่อนข้างจะแบบรุนแรงเหมือนกันฮะก็พยายามเต็มที่ครับเรียกว่าตอนแรกๆก็คงจะใช้ในเรื่องของการพูดคุยกันให้มากขึ้นให้สนิทสนมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าเขาไปเนี่ยผมคงใจไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคงจะเล่นลำบากเหมือนกับเวลาเราเล่นแล้วก็มีแบบว่าคนมองอยู่ตลอดเวลานอกจากผู้กำกับด้วยก็ฟีดแบคที่มาก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นการร่วมงานหลายๆคนก็เข้าใจกันดีใจแทนหนุ่มคนนี้ซะเหลือเกินค่ะก็คนรู้ใจเข้าใจกันแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องมานั่งห่วงกับข่าวที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังค่ะคราวนี้ก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาวาดฝีไม้ลายมือโชว์แอคติ้งให้แฟนๆได้อึ้งกันไปเลยแล้วกันนะคะหนุ่มแบงค์